สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของเด็กไทยในต่างแดนให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคลิปนี้แอดจะพามาฟังช่วงหนึ่งของรายการในปาเต้ทอล์กที่ได้มีโอกาสเชิญน้องสอนนะครับอดีตสมาชิกวง CLC เด็กไทยอีกหนึ่งคนที่ได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีนะครับโดยในรายการเนี่ยต้องบอกว่าน้องได้พูดในหลายๆประเด็นที่ไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะฮะและบอกได้เลยว่าเราอ่ะจะเข้าใจเด็กคนนี้มากขึ้นจริงๆว่าเขาอ่ะทุ่มเทมากขนาดไหนกับการทำงานที่เกาหลีนะครับแต่สำหรับไฮไลท์ของคลิปนี้เองที่แอดจะนำมาฝากกันนะครับก็จะเป็นโมเมนต์การที่น้องสอนเนี่ยเล่าถึงการเจอกันกับแทกุกไลน์ด้วยกันนั่นเองครับโดยน้องได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยลิซ่าเนี่ยอยู่ที่เกาหลีเป็นเทรนนีมาก่อนน้องอ่ะประมาณ1ปีแล้วคุณครูที่สอนร้องเพลงเนี่ยเขาก็ได้ให้เบอร์ติดต่อลิซ่าไว้เผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กไทยเหมือนกันและก็ได้โทรหาน้องลิซ่าเพื่อนัดกินข้าวเจอหน้ากันส่วนของน้องแบมแบมเนี่ยสอนเล่าว่าตึกของ JYP แล้วก็ของคิฟเนี่ยอยู่ข้างๆกันก็จะมีร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆก็เลยจะไปกินข้าวที่นี่ด้วยกันบ่อยแล้วก็มีคนอ่ะบอกว่าตึก JYP ก็มีเด็กฝึกคนไทยด้วยนะเขาอ่ะจะเรียกน้องแบมแบมว่า a little small boy น้องสอนก็เลยพยายามที่จะมองหาเวลาไปกินข้าวที่นี่แล้วก็พอเมื่อได้เจอเนี่ยน้องแบมแบมก็เดินมาท่ามกลางพี่ๆในวงเลยครับที่ตัวใหญ่ๆสูงๆทั้งนั้นเลยแต่น้องแบมแบมเขาจะตัวเล็กมากในช่วงนั้นเลยทำให้มั่นใจได้เลยว่าต้องเป็นคนไทยแน่นอนทั้งสองคนก็เลยได้รู้จักกันในฐานะแทกุกไลน์นั่นเองครับและก็ยังรวมถึงได้พูดถึงน้องเต้นด้วยว่าน้องก็จะคล้ายๆกับของน้องลิซ่าเลยเพราะว่าเรียนร้องเพลงมาที่เดียวกันก็เลยได้รับคำแนะนำให้รู้จักเหมือนลิซ่านั่นเองครับและนี่แหละครับก็เป็นมิตรภาพของแทกุกไลน์เป็นมิตรภาพที่สวยงามมากๆนะครับเด็กๆเนี่ยเขารักกันมากๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตงานซึ่งกันและกันตลอดเราก็มาคอยเป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยทุกๆคนเลยนะครับและนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งสัมภาษณ์นะครับของรายการปาเต้ทอล์กที่แอดเนี่ยได้นำมาฝากให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปย้อนดูแบบเต็มรายการนะครับแล้วเราเนี่ยจะเข้าใจในตัวของน้องสอนมากขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวยังไงแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายนะครับสุดท้ายแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ